สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่ออาจจะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับต้นเปล้าใหญ่นะครับสรรพคุณของยาเนี่ยจะมีมากมายหลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกต้นและใบรากเอ่ยนะครับแก่นเนื้อไม้ทีนี้ผมก็จะมาพูดเป็นบางหัวข้อเท่านั้นนะครับสรรพคุณของเขาก็คือช่วยบำรุงโลหิตก็คือใช้ทั้งเปลือกต้นและก็ใบนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับก็คือใช้ใบส่วนใบอีกข้อนึงนะครับจะช่วยแก้กระหายน้ำนะครับช่วยแก้เสมหะนะครับพวกนี้จะใช้ใบน้ำต้มจากใบชำระล้างบาดแผลได้ด้วยนะครับทีนี้ส่วนรากของเขานะครับช่วยทำให้เจริญอาหารนะครับช่วยแก้ร้อนในอันนี้ก็เกี่ยวกับรากเหมือนกันนะครับต้มกับน้ำดื่มแก้โรคเหน็บชาได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่รากนะครับส่วนที่เป็นแก่นใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือนส่วนที่เป็นเนื้อไม้นะครับช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงลำไส้และฤทธิ์สีดวงทวารหนักของเรานี่แหละครับนี่แหละครับก็ภาพรวมของต้นเป้าใหญ่นะครับผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยเลือดลมเขาไม่ดีนะครับเขาก็จะเอาต้นเป้าใหญ่เนี่ยเอาเฉพาะใบนะครับเอาไปต้มกับน้ำร้อนแล้วเอาไว้สำหรับอาบนี่แหละครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับคุณสมบัติมากมายสรรพคุณมากมายแล้วแต่เราจะเลือกนำไปใช้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวสวัสดีครับสำหรับต้นเป้าใหญ่นะครับ